นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพนิตยสาร Forbes Thailand ศักราชใหม่2559มาพร้อมกับการประกาศเริ่มต้นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการที่ต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ท่ามกลางสายตาของประชาคมโลกที่จับจ้องมองความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะไอ้คำว่าผ่านพ้นการเปิดประชาคมอาเซียนมาแล้วเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทั้งประเทศไทยแล้วก็อาเซียนของเราคะโอเคคำถามนี้ยิงตอบไม่ยากนะครับค่ะวันที่1มกราคม2559ท่านก็ตื่นเช้าด้วยความสดชื่นแล้วก็ชีวิตก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างครับค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะว่าไอ้การเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าการบังคับใช้ของความตกลงที่ทำกันโดยรัฐต่อรัฐนะฮะส่วนภาคเอกชนเนี่ยก็ค่อยๆจะปฏิบัติกันตามตรงนั้นได้ในส่วนของผู้ประกอบการนะว่าไปแล้ว AEC เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2553แล้วซึ่งภาษีของสินค้านำเข้าใน10ประเทศนี้มันเป็นศูนย์ไปซะส่วนใหญ่แล้วฉะนั้นมันก็จะเห็นผลแล้วท่านอาจจะสังเกตเห็นนะฮะในท้องตลาดซึ่งก็สามารถซื้อข้าวซื้อของได้ถูกขึ้นเนื่องจากไอ้ภาษีนำเข้าเนี่ยมันถูกคาฟออกไปแล้วหมดไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็มีผลแล้วมาตั้งแต่หลายปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วจริงๆแล้วไอ้กรอบความตกลงที่เราบอกว่าสมบูรณ์แบบกันมากขึ้นเนี่ยมันจะแตกต่างจากก่อนที่จะเปิดยังไงยกตัวอย่างสักข้อ2ข้อได้ไหมคะอย่างน้อยที่สุดคือกำแพงภาษีนะฮะอย่างที่ผมเรียนว่าเมื่อปีวันที่1มกราคม2553ที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะฮะประเทศที่5ประเทศแรกเนี่ยนะฮะก็ได้ลดภาษีนำเข้าจากประเทศ CLMV ก็คือแคนเบอร์เรียนะฮะลาวส์เมียนมาเวียดนามแต่ของเขาบางรายการที่เขาเคยมีภาษีเขาก็ยังเก็บเหมือนเดิมแต่ของเรานี้ต้องลดให้เขาแล้ววันที่31ธันวาคมนะ2558นี่เป็นต้นไปเขาก็ต้องลดลงเหลือศูนย์เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นการคล้ายๆเคาน์เตอร์กัน reciprocal กันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นความสมมุติอันหนึ่งอันนี้จะเห็นชัดเลยนะครับเขาจะไม่ได้เปรียบอีกแล้วสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเป็นข้อตกลงหนึ่งที่มุ่งสู่การเป็นตลาดและฐานผลิตร่วมกันของ10ประเทศสมาชิกนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขีดความสามารถและระดับเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกให้เท่าเทียมและที่สำคัญนั่นคือการสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคให้แข่งขันและมีอิทธิพลในตลาดโลกได้โดย5ปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นสนามซ้อมนะคะแต่สำหรับปีนี้ทั้ง10ประเทศจะลงสนามจริงร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ให้ได้ค่ะแล้วในแง่ของการแข่งขันนะคะคุณชัดชัยเราปฏิเสธไม่ได้ว่านอกจากเราจะพึ่งพาการรวมกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องปรับตัวของตัวเองให้แตกต่างไปจากภูมิภาคของเราด้วยก็นี่ฮะจริงๆแล้วการสนทนาวันนี้อยากจะพูดในเชิงของเศรษฐศาสตร์ด้วยการตลาดด้วยเราต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคเพราะเนื่องจากเมื่อมีเอซีเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบแล้วผมใช้คำเต็มรูปแบบแล้วการส่วนมันจะสมบูรณ์ขนาดไหนหรือไม่นี้มันก็ขึ้นอยู่ความตกลงก็คือว่ามันจะเป็นตลาดที่เคยมีอยู่7670ล้านในประเทศเราก็กลายเป็น600ล้านโดยประมาณค่ะนะฮะถามว่าพฤติกรรม600ล้านที่อีก500กว่าล้านเนี่ย530ล้านโดยประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่ต่างจากคนไทยไหมต่างยังไงเหมือนยังไงสิ่งพวกนี้ก็ต้องเข้าไปศึกษาในเชิงการตลาดก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองนะฮะก็ต้องไปเรียนรู้ผมต้องบอกว่าทางที่ดีคือไปฝังตัวนะต้องยอมลงทุนสำคัญอันนี้รูปแบบการค้าการลงทุนจะเปลี่ยนไปไหมคะคุณชัดชัยเปลี่ยนแน่นอนครับจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนคะเปลี่ยนไปในรูปแบบที่เรียกว่ามันจะมีคนหน้าใหม่เข้ามาในตลาดนิวคัมเมอร์มากขึ้นหลากหลายมากขึ้นพูดถึงถ้าเราเป็นฝ่ายรับนะฮะถ้าเราเป็นคนปลายเนี่ยเราจะไปสร้างตลาดใหม่ๆซึ่งเราไม่เคยทดลองมาก่อนไม่เคยทำมาก่อนอยู่ในประเทศไทยก็สบายๆไงฮะเห็นเพื่อนทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นแหละเดี๋ยวมันก็ขายได้มันไม่ได้แล้วไงเพราะว่าทำไมฮะรสนิยมมันต่างกันแล้วอย่าง SME ล่ะคะคุณชัดชัยคะครับคุณชัดชัยมีข้อแนะนำอะไรสำหรับก็อย่างที่คุณนกเข้าใจนะครับว่าธุรกิจใหญ่ไม่ต้องไปกังวลกับเขาหรอกฮะไม่ต้องไปห่วงใยเขาเพราะเขาไปโรดอยู่แล้วสบายอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น SCG อย่างเงี้ยระดับ
ชาตินะแล้วจริงๆก็เป็นสากลไปแล้วตั้งนานนะก็ไอเดียหนึ่งที่รัฐบาลชุดนี้โดยท่านรองนายกสมคิดนะดร.สมคิดก็ได้บอกว่าทำคลัสเตอร์นะก็ทำได้หรือไม่อย่างน้อยที่สุดผนึกกำลังทำเน็ตเวิร์กในลักษณะเป็น business association อย่างจริงจังเช่นยกตัวอย่างข้อมูลก็ช่วยกันลงขันแล้วก็ไปหาข้อมูลมานะฮะเพื่อที่จะมาแจกจ่ายกันในมวลหมู่สมาชิกรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้ภาครัฐทำในสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อเราที่จะไปแข่งขันกับเขานะฮะอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปธรรมให้มากขึ้นตอนนี้เราก้าวผ่านจากpre AEC มา AEC จริงๆแล้วแล้วคราวนี้ post AEC หรือว่าอนาคตข้างหน้าหลังจากการเปิดโอเคคำว่า post AEC นี่ยาวไกลเลย เพราะมันยังไม่มีข้อยุติในทางการค้านี่มันไม่มีข้อยุตินะเพราะเราปิดบัญชีการค้าในทุกปีปีละครั้ง เรียกว่า physical year นะฮะซึ่งปีละครั้ง AEC ก็เหมือนกันก็ต้องว่ากันเป็นทีละช่วง นะฮะอะไรก็แล้วแต่ตรงไหนถ้าภายใต้ความตกลงก็เหมือนสัญญาซื้อขายเอ๊ะตรงนี้เราตรงถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้ก็ต้องไปว่ากันว่าเอ๊ะตรงนี้แก้หน่อยได้ไหมตรงนั้นเปลี่ยนหน่อยได้ไหมมันก็ต้องว่ากันไปเรื่อยๆนะฮะแต่ผมก็เชื่อว่าในเอซีเนี่ยถ้าที่ผมดูในข้อบทนะฮะในความตกลงเนี่ยข้อจำกัดก็เยอะนะก็ยังในเงื่อนไขนะฮะไม่ใช่มันเสรีแบบที่ทุกคนเข้าใจกันว่าเดินเข้าเดินออกได้ไม่ต้องไปยุ่งกับใครเลยไอ้ทำอะไรทุกอย่างเหมือนทำอยู่ในประเทศตัวเองคงไม่ใช่คุณชัดชัยจึงเน้นย้ำว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการแสวงหาช่องทางให้ธุรกิจไทยเข้าไปใช้สอยประโยชน์จากการเป็นประชาคมอาเซียนได้และกลไกทั้งเล็กและใหญ่เหล่านี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคขณะที่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนคือหนทางอยู่รอดของประเทศสมาชิกและจะเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวต่อไปเพื่อช่วงชิงความเป็นต่อในเวทีเศรษฐกิจโลกค่ะค่ะเราก็ได้ฟังมุมมองนะคะจากหอการค้านี่ค่ะดร.ครับก็สอดรับกันครับเพราะว่าหลังจากเราเข้ามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วนะครับอาเซียน S1 เนี่ยพอหลังจากเข้ามารวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยผมว่าขั้นต่อไปที่เราต้องคิดว่าก้าวต่อไปคืออะไรเราก็ได้ทราบในแนวความคิดแล้วนะคะทีนี้เนี่ยค่ะในช่วงหน้าก็พาท่านผู้ชมไปพบอะไรเรื่องเบาๆสวยๆงามๆหน่อยนะคะซึ่งเป็นประเทศเดียวมั้งที่จะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ธนาคารใช่ไหมคะพบได้ในช่วงหน้านะคะแต่ก่อนที่จะไปพบกับเรื่องสวยๆงามๆกับธนาคารเนี่ยนะคะพบกับสาระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะปัจจุบันมีผู้ใช้ซิมโทรศัพท์มือถือในเมียนมา24ล้านคนหลังค่าซิมถูกลงและมีผู้ให้บริการหลายบริษัทซึ่งคาดว่าต้นปี2559จะเพิ่มขึ้นเป็น40ล้านคนค่ะขณะที่ชาวเมียนมาเปลี่ยนไปใช้สมาร์ทโฟนกันมากขึ้นโดยเริ่มใช้โมบายแบงกิ้งแล้วก็ซื้อขายออนไลน์กันด้วยนะคะนี่จึงเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ไทยขยายช่องทางขายสินค้าเข้าสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซซึ่งกำลังเติบโตในเมียนมาค่ะนอกจากนี้ยังมีที่ว่างสำหรับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพราะเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มากสวนทางกับจำนวนของโรงงานผลิตสินค้าในเมียนมาที่ยังมีน้อยอยู่ค่ะแม้ปัจจุบันเมียนมายังไม่อนุญาตให้บริษัทต่างชาติทำธุรกิจซื้อมาขายไปหรือเทรดดิ้งแต่รูปแบบที่ทำได้คือการจัดตั้งเซอร์วิสคอมพานีเพื่อทำการตลาดและสั่งซื้อสินค้าแล้วนำไปขายต่อค่ะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลที่น่าสนใจเช่นนี้ได้จากธนาคารกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นตลาดเมียนมาหรือตลาดประเทศอื่นๆในอาเซียนธนาคารกรุงเทพพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด MIT AEC ค่ะ